เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยราศีเมถุนกันเลยดีกว่าค่ะราศีเมถุนเรื่องงานเป็นไงบ้างครับโหเมถุนปีนี้นี่ค่อนข้างที่จะปังในเรื่องงานแต่ว่าสาหัสในเรื่องของการจัดการหรือว่าทำดีเหมือนไม่เห็นค่าทำดีเหมือนไม่ได้ดีทำเยอะก็เหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมีน้อยใจไปอีกน้อยใจไปอีก แต่เมถุนเนี่ยดีตรงที่ว่าไอสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะมันมีคนเห็นนะว่าเราทำอะไรแต่ผลที่จะตามมาเนี่ยอาจจะช้าสักนิดนึงยังไงใจเย็นๆนะคะช่วงปลายปีเนี่ยมีข่าวดีแน่นอนอย่าน้อยใจและอย่ากิฟต์อัพนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยดีอยู่แล้วก็คือใครไม่รู้ว่าเรารู้ก็ยังดีถูกต้องค่ะและที่สำคัญการเงินค่ะเมถุนเป็นปีที่ปีนี้อาจจะมีวาสนาที่ได้โชคลาภการเงินแบบฟลุกๆนะคะว้าวลอตเตอรี่ต้องมาหน่อยปีนี้อ่ะมาเลยจ้ะแผงลอตเตอรี่ค่ะการเงินเป็นไงนะคะการเงินปีนี้มีลาภลอยลาภลอยไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองการเสี่ยงโชคหรือว่าในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิ่งของวาสนาบุญเก่าหนุนนำอะไรอย่างเงี้ยบุญหล่นทับประมาณนี้นะคะในส่วนของสุขภาพปีนี้ค่ะเมถุนค่อนข้างราบรื่นดีแต่ระวังอุบัติเหตุอุบัติเหตุตรงนี้เกี่ยวกับข้อเท้านะคะขาแข้งเท้าข้อเท้าประมาณนี้อาจจะเคล็ดหักหรือว่าราวได้หักเลยเหรอฮะใช่อันนี้ต้องระวังดีๆนะคะใครเกิดราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยหรือว่าบางทีการเดินบางทีเราเดินทางหรือว่าเราเดินขึ้นบ้านลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่ไม่ต้องรีบต้องบอกว่าให้ค่อยๆใจเย็นๆนะคะแล้วเรื่องของการเสริมปังของราศีเมถุนแล้วครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเสริมปังไปความรักอ๋อเหรอราศีเมถุนราศีเมถุนอยากรู้ความรักความรักนะเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่ปีนี้เนี่ยอาจจะทุกข์ใจหรือหนักใจเกี่ยวกับคนรักโดนหลอกโดนโกงนี่ไงผมถึงอยากให้ข้ามไปใช่เพราะว่ามันไม่ดีไม่ดีความรักปีนี้เมถุนไม่ค่อยดีมีการนอกจากโรคระบาดแล้วเนี่ยก็ยังมีเรียกว่าโรคซึมเศร้าเพราะคนรักระบาดมาที่เราด้วยคือคนรอบข้างเข้าใจเรานะแต่ว่าคนใกล้ตัวเช่นคนข้างกายแฟนหรือว่าเพื่อนที่คิดเกินกว่าเพื่อนหรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ศึกษาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะค่อนข้างไม่โอเคคือเอาตรงนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยคนรอบข้างเข้าใจเราแต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่เรารักด้วยเนี่ยเข้าใจเรานะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยราศีเมถุนจะตกอยู่ที่คำว่าน้อยใจในโชคชะตาคือราศีเมถุนเนี่ยน้อยใจตั้งแต่เรื่องของการงานละทำดีก็ไม่ได้ดีนู่นนี่อะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปใช่ค่ะนะครับเพราะว่ายังมีสิ่งดีรออยู่ยังมีเรื่องดีรออยู่คือยังไงถ้าการงานที่คุณทำความดีที่คุณทำเนี่ยคุณก็รู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ครับแล้วมันจะเกิดประสบผลในที่สุดอยู่ดีในที่สุดอยู่ดีใช่แล้วก็ในเรื่องของวิธีการเสริมเฮงอันนี้ต้องบอกรัวๆนะคะขยับเข้ามาใกล้ๆหน้าจอได้นะคะสำหรับราศีเมถุนนะคะผมเชื่อว่าราศีเมถุนเนี่ยต้องการเสริมเฮงในเรื่องของความรักแน่นอนใช่ทั้งรักทั้งเงินทั้งน้อยใจทั้งสุขภาพทั้งความแบบโอ้โหไม่เข้าใจของตัวเองและแฟนต้องบอกก่อนว่าราศีเมถุนเนี่ยปีนี้อยากให้เสริมชีวิตด้วยวิธีการที่เราอาจจะต้องเข้าวัดวิปัสสนาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจริญกรรมฐานวิปัสสนากันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการรู้จักวิธีการข่มอารมณ์ข่มจิตข่มใจไหว้พระอันนี้นะคะเรียกว่าไหว้ได้ทั้งพระพุทธหรือว่าพระอะไรก็ตามที่เราศรัทธาเทพเจ้าต่างๆก็บูชาได้วิธีการที่จะไหว้พระอันนี้แนะนำสิ่งที่ราศีเมถุนควรถือไปด้วยนะคะทีมงานมีจดแสดงว่าเมถุนใช่ไหมคะ ต้องบอกก่อนว่าเมถุนนะคะปีนี้เนี่ยเข้าวัดทำบุญอยากให้พกไป3อย่างครับพกอะไรบ้างครับดอกไม้ธูปเทียน3อย่างนะคะดอกไม้เป็นเน้นเป็นดอกไม้ที่กลีบไม่ต้องเยอะมากดอกอะไรคะกลีบเช่นดอกกลีบน้อยๆก็เช่นดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะมันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้ความยุ่งเหยิงอ่ะมันน้อยลงนะคะธูปเทียนอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะเทียนเนี่ยจะสีขาวหรือสีเหลืองอันนี้แล้วแต่ศรัทธาได้เลยแต่ว่าไม่แนะนำให้เป็นสีอื่นนอกจากสองสีนี้นะเพราะว่าตัวเราเองอ่ะมันจะแบบยิ่งดรอปยิ่งหม่นนะยิ่งหม่นนะคะในส่วนของอัญญมณีที่เสริมเฮงอัญญมณีเสริมเฮงของราศีเมถุนนะคะเรียกว่าขออนุญาตแนะนำ Star Sapphire
อะไรนะฮะสตาร์แซฟไฟร์สตาร์แซฟไฟร์จะเป็นอัญมณีที่คล้ายๆหินคล้ายๆหินแต่ว่าเวลาเราส่องไฟไปตรงกลางอะค่ะเขาจะขึ้นมาเป็นดาวผมเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นความพิเศษของเขาหรือจะเป็นไทเกอร์อายก็ได้นะคะส่วนของอัญมณีสองแบบนี้เสริมในส่วนของราศีเมถุนดีมากเพราะว่าจะช่วยดึงดูดในเรื่องของเขาเรียกว่าบุญเก่าๆวาสนาเก่าๆหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยให้มาช่วยหน่อยไม่ใช่ดึงดูดวาสนาเก่าๆให้มาช่วยหน่อยว่าปีนี้ยากเหลือเกินเราไอ้ส่วนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็จะได้กระจายหายไปเพราะว่าในส่วนของสตาร์แซฟไฟร์หรือว่าไทเกอร์อายเนี่ยมีความเชื่อด้วยค่ะว่าเป็นเครื่องรางเบาๆสามารถที่จะขับไล่ปีศาจสิ่งชั่วร้ายอันตรายหรือแม้กระทั่งคุณไสยต่างๆได้ดีโอ้โหราศีเมถุนนี่หนักหน่อยนะฮะใช่ค่ะ